ดเดียวทำเอาทัวร์ลงยับเยินไม่เป็นชิ้นดีเมื่อชาวเน็ตไม่เห็นด้วยอย่างแรงหลังค่ายหนังแห่งหนึ่งเตรียมฟ้องชาวเน็ตที่เข้ามาด่าหนังของตัวเองซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วจะเดือดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปนี้เลยค่ะซึ่งหนังเรื่องดังกล่าวคือภาพยนตร์เรื่องรถทัวร์ VIP ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับนิกลูกจ้างค่าแรงขั้นต่ำลูกครึ่งไทยต้องการกลับบ้านเกิดไปพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงวันหยุดยาวแต่การเดินทางกลับบ้านของนิกในครั้งนี้มีหญิงชราลึกลับที่ร่างกายส่งกลิ่นเหม็นเหมือนศพตลอดเวลาขึ้นรถทัวร์พร้อมกับผู้โดยสารคนอื่นๆไปด้วยโดยระหว่างการเดินทางหญิงชราเกิดเสียชีวิตและเธอได้ลุกขึ้นไล่ฆ่าผู้โดยสารในรถจนเกิดความโกลาหลในที่สุดโดยได้ยูทูบเบอร์ชื่อดังหลายคนมาแสดงหนังอาทิมายเมดเนสแจ็คแป๊บโฮเอวาปวรวรรณแบงค์ปิลุงโทนี่หน้าฮีมาริโอโจ๊กมิ้นท์วรรณรักษ์เพลงพัศชาเบลล่าวิถีไทยและชีสเค้กจริยาและหนังเรื่องดังกล่าวก็เพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองค่ะแต่เรื่องราวดราม่านี้เกิดขึ้นจากเมื่อค่ายหนังอาริยาฟิล์มบริษัทสร้างหนังและผู้สร้างหนังเรื่องรถทัวร์ VIP ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเตือนคนที่เข้ามาด่าหนังเรื่องใหม่ของตัวเองว่าวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เราน้อมรับหลับหูหลับตาด่าเตรียมรับหมายศาลพร้อมติดแฮชแท็กเพจหนังทำเอาชาวเน็ตและคอหนังได้เห็นข้อความดังกล่าวเกิดความไม่พอใจอย่างแรงเข้ามาถล่มยับเพจค่ายหนังอาริยาฟิล์มที่สร้างภาพยนตร์เรื่องรถทัวร์ VIP ว่าไม่เก็บไว้ดูเองล่ะสรุปทำหนังให้คนดูไหมถ้าให้คนดูต้องรับได้ทุกอย่างดีบ้างเสียบ้างปะปนกันไปไม่ใช่มาไล่ฟ้องคำวิจารณ์สรุปเน้นทำไม่เน้นโดนด้านลบต้องการแต่คำชมคำติไม่เอาติมาไม่ปรับปรุงแต่ติมาฟ้องหรองั้นวันหลังทำไว้เปิดดูคนเดียวถ้ารับคำวิจารณ์ไม่ได้ก็ไม่ควรเอาหนังเข้าโรงภาพยนตร์และก็ปิดค่ายไปเพราะหนังมันห่วยก็คือห่วยเขาวิจารณ์เราก็เอาไปแก้ไขทำให้ดีขึ้นไม่ใช่มาโพสต์แบบนี้ทำแบบนี้ฝีมือค่ายของคุณก็จะไม่พัฒนาหรอกก็จะทำหนังห่วยๆแบบนี้ตลอดไปคนเสียตังค์ไปดูหนังมันแย่ก็คือแย่จะให้มาโกหกคนอื่นว่าหนังโคตรดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ดูไม่จริงใจทำหนังก็ต้องหัดยอมรับคำวิจารณ์แล้วก็เอาไปปรับปรุงไม่ใช่เจอคำวิจารณ์แล้วหัวร้อนจ่อฟ้องไปทั่วถ้าคิดว่าทำออกมาแล้วรับคำวิจารณ์จากคนดูไม่ได้ก็เก็บไว้ดูคนเดียวเถอะโคตรป่วยซึ่งต่อให้เขาหลับหูหลับตาด่าก็ควรทำได้ก็คนมันดูแล้วไม่ถูกจริตจะให้ทำยังไงไม่ใช่ทุกคนจะเป็นนักวิจารณ์สมมติคุณพ่อผมไปดูหนังเรื่องไหนก็ตามแล้วไม่ชอบจะด่าว่าห่วยไม่ได้หรอต้องวิจารณ์หนังอย่างสร้างสรรค์หรอไม่งั้นโดนฟ้องแบบนี้หรอถ้างั้นทุกคนก็เป็นนักวิจารณ์หนังกันหมดละสิจะฟ้องอ่ะฟ้องได้แต่ศาลเขาจะรับฟ้องไหมนี่อีกเรื่องพร้อมทิ้งท้ายแบบเจ็บจี๊ดอีกว่าแค่มีความคิดแบบนี้ก็ขออวยพรให้เจริญเจริญละกันเรียกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นดราม่าเดือดถล่มยับค่ายหนังที่จะฟ้องชาวเน็ตที่เข้ามาด่าหนังเรื่องใหม่รถทัวร์ VIP เท่านั้นแล้วลูกเพจข่าวสดมีความคิดเห็นต่อดราม่าเรื่องนี้อย่างไรบ้างลองเข้ามาคอมเมนต์กันดูได้นะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ